พองกระเทวเหมือนกันค่ะราคาช่วงนี้เป็นไงคะก็ราคาเริ่มต้นตั้งแต่800ขึ้นค่ะ 1,000 กว่าบาทแล้วแต่ค่ะบางตัวผลเริ่มคุมแล้วค่ะค่ะแต่ถ้าคุมอีกหน่อยเราก็ไม่ต้องกกไฟก็ได้แต่ถ้าเราต้องการให้น้องมีความอบอุ่นหรือระบบการย่อยที่ดีเราก็ต้องกกไฟตอนนี้ก็ยังกกไฟให้น้องอยู่นะคะกกไฟค่ะอากาศช่วงนี้มันอากาศเย็นราคาล่ะคะราคาเขาตอนนี้อยู่ที่ 7,500 ตัวละ 7,500 ใช่ค่ะค่ะเป็นนกที่สามารถเอาไปทำพันธุ์ได้เลี้ยงจากลูกว่านเหมือนกันค่ะน้องจะตัวใหญ่โครงสร้างใหญ่แข็งแรงตัวผู้ตัวเมียไหมคะพี่หรือว่าอันนี้ตัวผู้ตัวเมียค่ะตรวจเลือดเรียบร้อยแล้วพร้อมใบใช่ไหมพร้อมใบพอพัดนะคะอเมริกันเยลโล่นะคะโตมาจากลูกว่านเหมือนกันค่ะตัวมาจากลูกก้อนเชื่องๆสีสวยเป็นตัวผู้อันนี้พี่ก็ขาย60ทุกตัวเลยใช่ไหมคะ60บาททุกตัวเลือกได้เลือกทุกได้ทุกสีค่ะไม่ได้เอากำไรเยอะค่ะ คอกเทลนี้เป็นอาร์บิโน่สีขาวตาแดงทั้งหมดทั้งกงทั้งหมดเลยนะคะทั้งหมดค่ะโตมาจากลูกก้อนทั้งหมดจับได้ทุกตัวเชื่องชิมสันพอนัวนะคะเป็นนกพร้อมทำที่นกโตแล้วค่ะค่ะค่ะอายุเขาก็ตั้งแต่7เดือนขึ้นค่ะสวัสดีค่ะครอบครัวโอรีพากินพาเที่ยวค่ะคลิปนี้เราอยู่กันที่จตุจักรมีนบุรีนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาอัปเดตราคานกกันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะตรงนี้มีลูกก้อนอะไรบ้างคะพี่ก็มีคอกระเทลค่ะค่ะคอกระเทลเป็นลูติโน่นะคะค่ะค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวใหญ่ค่ะเป็นคอกระเทลเหมือนกันค่ะราคาช่วงนี้เป็นไงคะก็ราคาเริ่มต้นตั้งแต่800ขึ้นค่ะ 1,000 กว่าบาทแล้วแต่ค่ะค่ะน้องพอพัดค่ะพอพัดนี้เป็นลูกก้อนสีสวยค่ะค่ะค่ะอายุเท่าไหร่คะพี่อายุตัวนี้ก็ประมาณก็เกือบเดือนค่ะเกือบเดือนเกือบเดือนค่ะราคาล่ะคะราคาก็ขึ้น600บาทเริ่มต้นค่ะเริ่มต้น600บาทสีอะไรครับผมอันนี้บลูค่ะเป็นบลูใช่ค่ะเป็นบลูแล้วข้างในเนี้ยมันก็มีนกอะค่ะพวกกินชีสเป็นคอกกระเทงเหมือนกันสีมุกนะคะสีมุกตัวไหนสีมุกก็สีลายๆอันเนี้ยค่ะลายเนี้ยค่ะสีมุกตัวนี้เวลาโตขึ้นมาใช่ค่ะสวยมากค่ะเป็นมุกค่ะแล้วราคามุกยังไงคะมุกก็900ค่ะตัวละ900บาทใช่ค่ะแล้วตอนนี้เราก็จะมีค่ะมีอะไรบ้างคะแอปเปิ้ลค่ะนี่ทายแอปเปิ้ลนะคะตัวนี้คือกรีนชีสทายแอปเปิ้ลนะคะตัดเลยค่ะแล้วก็นี้ตัวนี้เป็นกรีนชีสค่ะกรีนชีสเหมือนกันใช่ไหมคะกรีนชีสทายแอปเปิ้ลนี่คือตอนนี้ราคาเท่าไหร่คะพี่ตัวนี้อยู่ที่ 1,000 ค่ะค่ะ 1,100 ใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะแล้วก็เป็นบลูค่ะบลู normal เนี่ยตัวนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นบลูโดนบังอยู่ค่ะเขาจะโดนบังอยู่เป็นบลู normal ค่ะบลูเท่าไหร่คะตอนนี้1,400ค่ะค่ะแล้วตัวนี้ล่ะคะนี่ตัวนี้ล่ะคะค่ะอยู่ที่1,500แล้วแต่ความน้องตัวเล็กตัวใหญ่อะค่ะค่ะถ้าตัวใหญ่หน่อยอันนี้จะเล่นหรือจะกินคะเนี่ยอันนี้เขาเป็นเด็กอยู่เพราะว่าเวลาเราจับเนี่ยเหมือนว่าเขาจะขอแล้วกินเพราะเราป้อนอยู่น้องก็จะเห็นเรามีความสำคัญมากค่ะก็เลยอยากจะขอกินอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเพราะว่าทานแล้วนะคะค่ะแต่มันเป็นธรรมชาติของนกเล็กสามมื้อค่ะสามมื้อค่ะสามมื้อประมาณสักกี่เดือนกันคะที่ในนี้อ่ะตัวเขาใหญ่เหมือนกันนะคะเกือบเดือนค่ะเกือบเดือนเกือบเดือนตัวเขาใหญ่ๆอยู่เหมือนกันนะคะผลบางตัวผลเริ่มคุมแล้วแต่ถ้าคุมอีกหน่อยเราก็ไม่ต้องกกไฟก็ได้แต่ถ้าเราต้องการให้น้องมีความอบอุ่นหรือระบบการย่อยที่ดีเราก็ต้องกกไฟตอนนี้ก็ยังกกไฟให้น้องอยู่นะคะกกไฟค่ะอากาศช่วงนี้มันอากาศเย็นเราต้องกกไฟค่ะอันนี้เป็นอิเล็กตรอนลูกก้อนนะคะค่ะค่ะอันนี้ตัวผู้ตัวเมียครับอันนี้ตัวผู้ค่ะตัวผู้สีเขียวค่ะตัวแดงสีตัวเมียตัวเมียค่ะค่ะอันนี้เขาอายุเท่าไหร่คะเนี่ยตัวนี้ได้เดือนกว่าค่ะเดือนกว่านะคะเดือนกว่าแต่ยังเป็นลูกป้อนลูกป้อนอยู่ยังป้อนอยู่ค่ะค่ะราคาล่ะคะราคาเขาตอนนี้อยู่ที่ 7,500 ตัวละ 7,500 ใช่ค่ะค่ะ 7,500 ค่ะ
ิครับน้องอยู่ตัวเดียวเชื่องไหมคะเชื่องเชื่องค่ะเชื่องเชื่องน้องเชื่องอยู่ตัวเดียวเลยตอนนี้อันนี้ให้อยู่ตัวเดียวเพราะว่าน้องเยอะอันนี้เป็นคิมสันคอนัวนะคะค่ะเป็นลูกป้อนอายุประมาณ2เดือนอ๋อเป็นลูกป้อนค่ะลูกป้อนโตขึ้นมาอายุ2เดือนค่ะลูกค้าเอาไปเนี่ยเอาไปต่อได้เอาไปฝึกต่อได้ค่ะค่ะสามารถเลี้ยงเป็นนกเชื่องได้อ๋อฝึกต่อได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะราคาเชื่องราคาน้องเริ่มต้นอยู่ที่ 2,000 2,000 ตัวละ 2,000 ค่ะนี่เป็นตัวผู้ตัวเมียมั้ยคะหรือว่าอันนี้เรายังไม่ได้เช็คเพศอ๋อยังไม่ได้เช็คเพศนะใช่ค่ะอันนี้น้องเป็นกรีนชีสนะคะค่ะค่ะเป็นนกโตค่ะค่ะอายุเขา3เดือนขึ้น3เดือนขึ้นยังไม่ได้เช็คเพศค่ะยังไม่ได้เช็คเพศค่ะค่ะอันนี้น้องเขาก็แข็งแรงแล้วก็ค่ะราคาช่วงนี้เป็นไงคะพี่นี่ขายอยู่ที่ราคา 1,500 ตัวละ 1,500 นะคะใช่ค่ะ 1,500 ค่ะพวกนี้เขาเลี้ยงโตมาเหมือนกันแต่ค่อนข้างที่หวงตัวอ๋อไม่ค่อยเชื่องเหรอคะเชื่องเชื่องน้อยกว่าในอีกกรงหนึ่งค่ะค่ะน้อยกว่ากรงเมื่อกี้ใช่ไหมคะค่ะน้อยกว่าค่ะแต่ก็เราก็ยังฝึกเขาได้อะไรได้ฝึกได้ค่ะค่ะอันนี้ฟอร์พัดนะคะค่ะมันก็มีหลายสีเป็นพายค่ะอันนี้เป็นเมอร์เป็นบลูค่ะราคาล่ะคะราคาก็เริ่มต้นอยู่ที่600บาทค่ะ600ถึง 1,000 อายุเขาประมาณเท่าไหร่คะอายุเขาขึ้นอยู่ที่3เดือนขึ้นค่ะค่ะ3เดือนขึ้นถึง5เดือนค่ะของหยกฮอลแลนด์นะคะค่ะฮอลแลนด์ค่ะแล้วของหยกนี้มีทั้งหมด3สายพันธุ์ก็คือมีฮอลแลนด์อังกฤษแล้วก็เยอรมันค่ะตัวก็จะถ้าเป็นอังกฤษก็จะเป็นกลางๆหน่อยแต่ถ้าเป็นเยอรมันอะตัวใหญ่ค่ะราคาก็จะสูงอันนี้ก็จะตัวเล็กตัวเล็กแต่ราคาไม่แพงบางคนก็เอาไปเริ่มเลี้ยงได้อายุเขาประมาณในกรงเนี้ยก็อายุแต่2เดือนขึ้นไปประมาณ2เดือนขึ้นไปนะคะถึงเป็นพ่อแม่พันเลยรวมๆอยู่ในนี้เลยค่ะราคาตอนนี้ถือว่าลงเยอะไหมคะพี่ก็ราคาลงนะคะราคาลงอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเราตัว100กว่าบาท150 120แต่เนี้ยมันลงเยอะค่ะตอนนี้ก็เริ่มต้นที่60บาท60บาทแล้วแต่บางร้านก็70บาท60บาท70บาทค่ะอันนี้พี่ก็ขาย60ทุกตัวเลยใช่มั้ย60บาททุกตัวค่ะเลือกได้เลือกทุกได้ทุกสีค่ะไม่ได้เอากำไรเยอะค่ะ อันนี้เป็นลูกป้อนนะคะลูกป้อนเลิฟเบิร์ดนะคะมีทั้งขอบตากับไม่ขอบตาค่ะแต่น้องอ่ะเลิกกินเองได้แล้วแต่จับได้ค่ะจับได้ค่ะอายุประมาณเท่าไหร่คะพี่อายุประมาณเดือนกว่าๆมีขอบตากับไม่มีขอบตาตอนนี้ราคาเป็นไงคะถ้าไม่มีขอบตาเนี่ยตัวเขาจะใหญ่กว่าราคาเขาจะสูงกว่านิดนึงอ๋อเท่าไหร่คะก็เราเริ่มต้นอยู่ที่500ค่ะค่ะไม่ขอบก็600บาทสมบูรณ์มากเลยครับค่ะอ้วนใหญ่ค่ะค่ะแล้วเขาจะผัดสีขนไปเรื่อยสีเขาจะสวยขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นฟอร์พัทเป็นฟอร์พัทค่ะฟอร์พัทเนี่ยอันนี้เป็นลูกป้อนนะคะบางตัวก็โตแต่ก็ยังทานอยู่ค่ะรวมกันอยู่นะคะรวมๆกันอยู่แต่ก็ยังเป็นลูกป้อนทั้งหมดเลยเป็นลูกป้อนโตจากลูกป้อนทั้งหมดค่ะเราก็จะให้เริ่มหัดแทะแล้วค่ะให้เริ่มหัดแทะคือลูกค้าก็มีหลายแบบค่ะบางคนก็ชอบแบบว่าเป็นลูกป้อนที่โตขึ้นมาค่ะเพราะเขาไม่สามารถที่จะป้อนได้เราก็จะมีพวกนี้ไว้สะรวมๆกันหรือบางคนเขาก็ชอบแบบต้องเอาไปป้อนเองเขาป้อนเป็นป้อนได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะราคาล่ะคะราคาก็ไม่ต่างกันมากค่ะเริ่มต้นแต่500ถ้าสีเขียวก็500บาทค่ะถ้าเป็นสีเป็นบลูสีฟ้าเนี่ยมันก็600บาทค่ะ600บาทถึง 1,000 กว่าบาทเลยค่ะถัดมากรงนี้ล่ะคะกรงนี้เป็นค็อกเทลค่ะค็อกเทลนี้เป็นอาร์บิโนสีขาวตาแดงทั้งหมดทั้งกงทั้งหมดเลยนะคะทั้งหมดค่ะโตมาจากลูกป้อนทั้งหมดจับได้ทุกตัวเชื่องเชื่องหมดทุกตัวค่ะค่ะราคาน้องอยู่ที่ 1,500 ตัวละ 1,500 บาทค่ะใช่ค่ะเขาจะมีความสวยไง
แล้วหางจะยาวสวยมากเวลาเขาโตเต็มวัยหงอนสวยเลยค่ะตัวผู้ตัวเมียรวมกันอยู่รวมอยู่กันอยู่ยังไม่ได้เช็คเพศยังไม่ได้เช็คเพศออกมาได้ไหมครับหรือว่าไม่ได้ก็เราสมมุติว่าเราอยู่ที่บ้านอ่ะเราสามารถจับได้แต่ตรงเนี้ยมันกินค่ะกลัวจะหลุดเพราะว่าที่นี่มันกว้างมากอ๋อครับผมค่ะส่วนมากหลุดเราปล่อยเลยไม่ตามถัดมากรงนี้ก็เป็นฟอร์พัดใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะอันนี้เข้าคู่เข้าคู่แล้วค่ะค่ะเข้าคู่แล้วอายุเขาประมาณเท่าไหร่คะพี่นี้อันนี้ก็ตั้งแต่4เดือนค่ะ4เดือนค่ะค่ะถึง7 เดือน 7 เดือนพร้อมเป็นพ่อแม่พันเลยค่ะใช่ค่ะราคาคู่แล้วเท่าไหร่คะนี้คู่นี้1,200 1,200ค่ะนกเราที่นี่ส่วนมากเราไม่ได้ปล่อยนกแพงมากให้ลูกค้าพอที่จะเอาไปเลี้ยงได้ในราคาย่อมเยาค่ะค่ะถัดมาตรงนี้ละคะค่ะถัดมาอันนี้เป็นตัวฟอร์พัดนะคะอเมริกันเยลโล่นะคะโตมาจากลูกฟ่อนเหมือนกันค่ะโตมาจากลูกฟ่อนเชื่องๆสีสวยเป็นตัวผู้ตัวผู้เราดูได้ยังไงอะคะพี่ดูที่หลังเขาถ้าหลังเขาสีเข้มอะหลังเขาสีเข้มจะมีสีฟ้าเข้มๆอะค่ะแล้วก็ที่หางตาเขาอะค่ะดูที่หางตาด้วยหางตามันจะเขียวๆเนี่ยเป็นตัวผู้เขียวเขียวเหมือนทาอายแชโดว์จะเขียวเขียวค่ะอายุประมาณเท่าไหร่คะพี่กรงนี้ตัวนี้7 เดือนนะคะค่ะราคาล่ะคะราคาอยู่ที่1,500ตัวละ1,500ใช่ค่ะค่ะถัดมากรงนี้ล่ะคะเป็นระเบิดค่ะค่ะระเบิดพร้อมทำนะคะพร้อมทำหมายถึงว่าสามารถซื้อไปแล้วก็เอาไปทำพันธุ์ได้เลยค่ะไม่ขอบตานะคะค่ะอันนี้ไม่ขอบตาน้องจะตัวใหญ่ตัวผู้ตัวเมียเหรอคะค่ะเป็นคู่ตัวผู้ตัวเมียอยู่ในนี้เลยค่ะค่ะขายเป็นคู่เหรอคะหรือว่าตัวก็ขายค่ะอ๋อตัวละเท่าไหร่คะพี่ตัวนี้ตัวละ700 บาทตัวละ700ใช่ค่ะค่ะแล้วถัดมากรงนี้ล่ะคะอันนี้ก็จะเป็นลูกเขาหน่อยหนึ่งลูกเขาหน่อยหนึ่งก็ราคา500ค่ะ500ค่ะ500 บาทแล้วตัวที่มีขอบตาแล้วคะพี่ค่ะราคาใช่ไหมคะค่ะราคาอยู่ที่400 บาทอ๋อค่ะ400 บาทค่ะค่ะพวกนี้ก็พอจับได้ค่ะเพราะเขาโตมาจากลูกก้อนกันค่ะฟอร์พัดค่ะอันนี้ก็ผู้เมียรวมอยู่ในนี้เสร็จเลยอายุ3 เดือนขึ้นค่ะตัวผู้ตัวเมียรวมกันเป็นรวมเป็นสีที่ว่าบลูผสมพายพายด้วยบูพายค่ะบูพายสวยนะครับตัวลำตัวสีฟ้าแล้วก็หัวออกสีเขียวเขียวเป็นบูพายบูพายราคาล่ะคะราคาเราอยู่ที่600 บาทตัวละ600นะคะใช่ค่ะตัวละ600 บาทค่ะราคาที่ทำไม่ต้องคิดแพงค่ะค่ะสันขนัวสันขนัวนะคะสันขนัวนี่ตัวนี้ปีกว่าเป็นนกที่สามารถเอาไปทำพันธุ์ได้เลี้ยงจากลูกป้อนเหมือนกันค่ะน้องจะตัวใหญ่โครงสร้างใหญ่แข็งแรงตัวผู้ตัวเมียไหมคะพี่หรือว่าอันนี้ตัวผู้ตัวเมียค่ะตรวจเลือดเรียบร้อยแล้วพร้อมใบใช่ไหมพร้อมใบค่ะราคาอยู่ที่ 8,500 พร้อมใบคู่ละหรือตัวละนะคะคู่ละคู่ละ 8,500 ค่ะคู่ละ 8,500 ใช่ค่ะค่ะส่วนกรงถัดไปเนี่ยก็คือสันขนัวเหมือนกันค่ะเป็นนกโตนะคะอายุเขาก็3 ปีขึ้นอันนี้3 ปี3 ปีขึ้นเป็นตัวผู้ทั้งหมดอ๋อ2 ตัวนี้คือตัวผู้ทั้งหมดเลยใช่ค่ะตัวผู้ทั้งหมดค่ะสีขึ้นเต็มแล้วค่ะเต็มแล้วตัวผู้ทั้งหมดราคาล่ะคะราคาอยู่ที่ 3,500 ตัวละ 3,500 ตัวละ 3,500 บาทค่ะค่ะอันนี้มีเป็นnormal นะคะ normal green seed ผสมกันใส่กรงเดียวกันไว้ค่ะเขาน้องอยู่ด้วยกันได้ไม่ตีกันค่ะอยู่ด้วยกันได้ราคาล่ะคะเริ่มต้นอยู่ที่1,500ค่ะ1,500เริ่มต้นที่1,500นะคะใช่ค่ะค่ะอันนี้เราตัวผู้ตัวเมียไหมคะหรือว่าอันนี้เรายังไม่ได้ตรวจยังไม่ได้ตรวจนะคะยังไม่ได้ตรวจค่ะอันนี้เป็นคอกกระเทลนะคะคอกกระเทลค่ะสีน้องจะสวยๆนะคะผู้เมียรวมอยู่ในนี้เลยเป็นคู่เวลาลูกค้ามาซื้อก็เลือกได้เลือกได้
ค่ะเรียกได้ว่าใช่อายุประมาณเท่าไหร่นะคะอันนี้อยู่ที่7เดือนขึ้นค่ะประมาณ7เดือนขึ้นใช่ค่ะราคาล่ะคะตัวละเท่าไหร่คะเนี่ยราคาอยู่ที่ตัวละ 1,500 ค่ะตัวละ 1,500 นะคะค่ะราคา 1,500ส่วนกรงนี้ก็เป็นกรีนชีสนะคะกรีนชีสทั้งคู่เลยค่ะทั้งคู่แต่เราก็ยังไม่ได้ตรวจเพศนะน้องสามารถอยู่ด้วยกันได้ค่ะใหญ่มากเลยครับอายุเท่าไหร่คะนี่พี่อายุนี้ก็5เดือนขึ้นค่ะ5เดือนขึ้นเป็นนกโตค่ะนกโตแล้ว 1,500 ค่ะตัวละ 1,500 ใช่ค่ะ 1,500 บาทค่ะถัดมากรงนี้ล่ะคะกรงนี้เป็นคิมสันพอนัวนะคะเป็นนกพร้อมทำที่นกโตแล้วค่ะค่ะค่ะอายุเขาก็ตั้งแต่3 7เดือนขึ้นค่ะค่ะเขาโตเต็มวัยท้องแดงเลยค่ะเขาจะผัดขนเต็มตัวเขาเลยค่ะเป็นเหมือนเสื้อกั๊กสีแดงทั้งตัวค่ะราคาล่ะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่ 3,000 บาทตัวละ 3,000 นะคะใช่ค่ะค่ะสีเขาสวยนะคะท้องเขาแดงตัวนี้ตรวจเพศแล้วเป็นตัวผู้อ๋อตรวจเพศแล้วด้วยนะคะค่ะเป็นตัวผู้ค่ะถัดมากรงนี้ล่ะคะพอพัดเหมือนกันค่ะพอพัดเรามีอันนี้เป็นรวมๆสีอยู่ในนี้ค่ะมีผู้เมียอยู่ในนี้เรียบร้อยเลยมีทั้งตัวผู้ตัวเมียใช่เขาก็จับคู่กันแล้วก็มีผสมพันธุ์กันแล้วอย่างเช่นคู่เนี้ยที่เขาอยู่ด้วยกันเนี่ยอ๋อนี่อันนี้เป็นคู่กันค่ะไข่แล้วด้วยไข่ไปแล้วค่ะค่ะเขาไข่นี่เขาไข่ทีละกี่ฟองคะพี่ครั้งออกมาฟองเดียวแล้วไข่นานไหมคะหรือว่าก็ประมาณอีกสองสามวันอาจจะมีอีกแล้วแต่ค่ะอันนี้ก็พร้อมทำได้เลยนะเพราะน้องเขาผสมพันธุ์กันแล้วค่ะแล้วตอนนี้ขายเป็นคู่ไหมคะพี่ค่ะก็เราก็เอาขายเป็นคู่ค่ะจะดีค่ะเพราะเขาอยู่ด้วยกันแล้วถ้าซื้อตัวเดียวก็ได้ถ้าเป็นคู่ก็ได้ได้ค่ะตัวละเท่าไหร่อะคะอย่างสีขาวเนี่ยเราขายอยู่ที่พันหนึ่งค่ะค่ะแล้วสีฟ้าอยู่ขายเราขายอยู่ที่600บาทอ๋อค่ะแล้วน้องอีกสีหนึ่งล่ะคะอันนั้นสีกรีนธรรมดาค่ะค่ะสีกรีนนี้ราคาเท่าไหร่คะ500บาทค่ะ500นะคะถัดมากรงนี้ล่ะคะอันนี้เป็นฟอร์พัสเหมือนกันแต่เป็นสีกรีนธรรมดานะคะเป็นสีพื้นฐานเลยค่ะเราราคาไม่แพงนี่พี่หรือว่าอันนี้ผู้เมียอยู่ในนี้ค่ะค่ะใช่ค่ะราคาคู่นี้พันเดียวคู่ละ 1,000 ใช่ค่ะพันเดียวก็สีนี้จะราคาไม่สูงค่ะอายุเขาประมาณเท่าไหร่คะพี่ตัวนี้7เดือนแล้วค่ะประมาณ7เดือนใช่ค่ะค่ะถัดมาตรงนี้แล้วค่ะอันนี้เป็นหงหยกฮอลแลนด์ค่ะค่ะหงหยกฮอลแลนด์ค่ะผู้เมียรวมกันอยู่ในนี้เลยค่ะสามารถเลือกได้เลยนะคะเลือกได้เลยค่ะราคาตอนนี้ประมาณเท่าไหร่คะพี่ตัวละ60บาทเหมือนกันตัวละ60เหมือนกันนะคะร้านที่วีนาอยู่โครงการอะไรล็อกโครงการ4ล็อกที่47ค่ะค่ะมีส่งให้ลูกค้าต่างจังหวัดไหมคะมีส่งค่ะค่ะส่งได้นะคะส่งได้ค่ะท่านใดที่สนใจนะคะเราจะขึ้นเบอร์ไว้ให้ติดต่อสอบถามกับทางร้านนะคะส่งได้แต่ราคาส่งตามที่พื้นที่แล้วแต่ว่าราคาเท่าไหร่คลิปนี้เราก็พาชมนกกันแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งและคอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกๆวันค่ะแล้วพบกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย